ว่ากันว่าคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับที่เธอเนี่ยบังเอิญไปพบเจอกับยายแก่คนหนึ่งที่กำลังทำท่าทางอะไรบางอย่างแปลกประหลาดต่อหน้าเธอซึ่งตัวยายแก่คนนี้ครับก็จะยืนห่างจากเธอไปประมาณ73ยาร์ดหรือว่า73หลาด้วยกันแล้วความหลอนที่สุดเลยก็คือใครก็ตามครับที่เข้าไปหายายคนนี้แล้วพยายามฟังว่ายายคนนี้กำลังพูดอะไรกันแน่สิ่งที่เขาจะต้องพบเจอครับก็คืออาการตกใจกลัวจากการได้ยินคำพูดของยายคนนั้นซึ่งความจริงแล้วยายคนนี้นั่นคือใครกันแน่และสิ่งที่เธอพูดนั้นเธอกำลังพูดอะไรกันแน่เดี๋ยวในคลิปนี้เรามาหาคำตอบพร้อมกันนะครับโย่สิครับผมต่อเม้งนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับคลิปหลอนๆ นะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมอาจจะแบบพูดไม่ค่อยชัดหน่อยนะเพราะว่าเป็นร้อนหน่อยแล้วแม่งเป็นสองข้างนะคุณผู้ชมอยู่ตรงใต้ปากผมแม่งโคตรเจ็บเฮียก็เดี๋ยวคงจะหายในอีกไม่กี่วันนี้นะครับวันนี้ก็อาจจะแบบพูดติดๆขัดๆนิดนึงเพราะว่าเจ็บพูดไปก็เจ็บไปครับคุณผู้ชมแต่มันต้องถ่ายคลิปว่ากันว่านะครับคุณผู้ชมก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยบังเอิญไปพบเจอกับคุณยายคนหนึ่งที่มีท่าทีแปลกประหลาดมากๆซึ่งยายคนนี้เหมือนกำลังทำท่าอะไรบางอย่างเหมือนพูดคุยกับเธอครับตามภาษาที่เธอเห็นแต่ความน่ากลัวเลยก็คือไม่ว่าเธอจะพยายามเดินเข้าใกล้ยายคนนี้เท่าไหร่เนี่ยยายคนนี้ก็จะค่อยๆห่างเธอออกไปเรื่อยๆครับและถ้าหากว่าเธอเนี่ยเปลี่ยนให้ใครก็ตามเนี่ยเข้าไปคุยกับยายคนนี้แทนสิ่งที่เธอจะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็คือผู้คนที่เข้าไปฟังยายคนนี้พูดเนี่ยจะหวาดกลัวเธอหรือหวาดกลัวสิ่งที่ยายคนนี้พูดแล้วก็วิ่งหนีหายไปแบบไร้สตินั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งจริงๆแล้วยายคนนี้คือใครแล้วสิ่งที่เธอพูดเป็นคืออะไรกันแน่เดี๋ยวคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับผมโอเคครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยครับการกับพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับโอเคนะครับคุณผู้ชมจริงๆแล้วผมไปเห็นคลิปที่มันน่าสนใจแบบเนี้ยแล้วก็พยายามไปสืบดูว่าเอ๊ะตอนแรกมันเป็นคลิปฟูเทจสั้นๆอ่ะของตัวละครที่ว่าเป็นผู้หญิงคนนึงแล้วก็เห็นว่าเป็นยายแก่ๆยืนอยู่ห่างๆแบบไกลมากแล้วก็ทำท่าเหมือนพูดคุณผู้ชมแล้วก็ดูไปแล้วก็เอ๊ะแม่งน่าสนใจดีเลยไปสืบหาข้อมูลว่าเอ๊ะแท้จริงแล้วไอ้คลิปเนี้ยมันคืออะไรแล้วก็ผมก็ได้ข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วเจ้าคลิปที่เราเห็นเนี่ยมันเป็น1ในตอนของซีรีส์ครับซึ่งก็คือซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์วูนั่นเองนะครับผมด็อกเตอร์วูเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ส่วนตัวผมไม่ได้ตามนะคุณผู้ชมเข้าใจว่าเป็นซีรีส์ที่นำเสนอเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้วก็ไซไฟนะครับผมเล่าถึงด็อกเตอร์คนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีเครื่องที่เหมือนกับไทม์แมชชีนที่เป็นเหมือนตู้โทรศัพท์ในอังกฤษเมื่อหลายปีที่แล้วคุณผู้ชมซึ่งตู้นี้มันสามารถเคลื่อนย้ายไปในมิติไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้นะครับผมแล้วก็พบเจอผจญภัยในเรื่องหลายรูปแบบนั่นเองซึ่งในคลิปที่จะพูดถึงกันเนี่ยก็จะเป็นในด็อกเตอร์วูซีซั่นที่14ตอนที่4นั่นเองนะครับผมชื่อตอนว่า73ยาร์ดหรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือ73หลานั่นเองแค่ชื่อตอนนั้นก็น่าสนใจแล้วนะครับผมเตือนก่อนว่าเนื้อหาที่ผมจะพูดหลังจากเนี้ยจะมีการสปอยเนื้อเรื่องหรือว่าเนื้อหาคร่าวๆบางส่วนของด็อกเตอร์วูซีซั่นที่14ตอนที่4 73ยาร์ดนะครับผมถ้าเกิดใครอยากดูเนี่ยแล้วไม่อยากโดนสปอยก็กดข้ามคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ไปดูกันมาก่อนไม่มั่นใจว่ามีอยู่ในไหนนะแต่ผมไปสืบหามาน่าจะอยู่ในดิสนีย์พาร์ทนะคุณผู้ชมลองไปหาดูถ้าผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เราชมกันเลยครับอย่างที่ผมบอกคร่าวๆนะครับผมจะเล่าเป็นแค่ฉากที่ผมมองว่าสำคัญนั้นๆแล้วก็จะมีบางฉากที่เป็นฉากจุดไคลแม็กซ์ที่ส่งผลต่อเรื่องแต่ผมจะข้ามไปไม่เล่าให้คุณชมฟังให้คุณชมไปดูในเรื่องกันเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคร่าวๆก่อนก็คือด็อกเตอร์วูเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เหมือนข้ามมิติไปไหนมาไหนได้นะครับผมในซีซั่นที่14เนี่ยด็อกเตอร์วูก็จะเป็นคนดำนะครับผมแล้วก็มีผู้หญิงติดตามด็อกเตอร์วูอีก1คนเธอเนี่ยชื่อว่ารูบี้นะครับผมซึ่งก็เป็นเหมือนตัวละครที่นำในเรื่องทั่วไปแหละคุณผู้ชมแต่ว่าในตอนที่4ซีซั่นที่14เนี่ยรูบี้จะเป็นตัวละครเอกที่นำเยอะมากคือในตอนนี้คุณผู้ชมบอกเลยว่าด็อกเตอร์วูแทบจะไม่โผล่มาเลยเว้ยคือเป็นตอนในซีรีส์ด็อกเตอร์วูแต่แทบไม่มีด็อกเตอร์วูเลยนะครับผมเนื้อเรื่องเนี่ยจะเปิดมาที่ตัวละครรูบี้กับด็อกเตอร์วูครับโผล่มาที่เนินเขาแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีตู้ที่ผมบอกว่าเป็นตู้โทรศัพท์ใช้ในการเดินทางข้ามเวลานะครับผมอยู่ที่เนินเขาด้วยพอรูบี้กับด็อกเตอร์วูเดินออกมานะก็จะเห็นว่าโอ้ยมันเป็นทิวทัศน์ที่สวยมากเลยก่อนที่ตัวด็อกเตอร์วูครับเขาจะเผลอไปเหยียบกับกิ่งไม้หรือว่าสายสินอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผมซึ่งเมื่อรูบี้พยายามมองดูคร่าวๆก็เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนกับยันหรือว่าการทำสัญลักษณ์เป็นพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่มันดูมีความเป็นปริศนามากๆอยู่ณจุดนั้นนั่นเองนะครับผมก่อนที่ตัวรูบี้เนี่ยเธอจะเห็นว่ามันมีจดหมายอยู่ด้วยซึ่งในจดหมายก็จะเขียนข้อความครอบประมาณว่าฉันคิดถึงเธอขอให้หลับให้สบายนะแมสแจ็คเป็นอารมณ์เหมือนกับจดหมายเขียนสั่งลาใครสักคนหนึ่งที่ชื่อแมสแจ็คครับแล้วจุดเริ่มต้นของความหลอนก็เริ่มขึ้นนับตั้งแต่จุดนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะหลังจากที่ตัวดร.วูเนี่ยเขาได้เหยียบเจ้าอักขระนั้นพังไปแล้วเนี่ยแล้วรูบี้ก็ได้หยิบข้อความบางอย่างขึ้นมาอ่านเนี่ยหลังจากเธออ่านจบเนี่ยเธอก็
งยหน้าขึ้นมาแล้วก็พบเห็นว่าดร.วูเนี่ยณตอนนี้เขาได้หายไปแล้วเว้ยจากสถานที่แห่งนั้นเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่เคยอยู่ตรงนั้นมาก่อนทั้งที่ไอ้เจ้าทำมิชีนที่เป็นตู้โทรศัพท์ที่พาเขาไปที่ไหนก็ได้เนี่ยก็ยังตั้งอยู่ตรงจุดตรงนั้นที่เดิมนะครับผมตัวคอนรูบี้ก็พยายามเข้าไปดูที่ตู้โทรศัพท์นั้นแต่ก็พบว่าเจ้าตู้โทรศัพท์นั้นเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้คุณผู้ชมไม่สามารถแม้กระทั่งที่จะเปิดเข้าไปข้างในนั่นเองครับจนกระทั่งรูบี้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะผมนั่นก็คือเป็นหญิงชราคนหนึ่งลักษณะใส่เสื้อสีดำทั้งตัวแล้วก็ไว้ผมยาวสีขาวเป็นหญิงชรานะครับผมยืนไกลๆจากรูบี้มากๆตัวรูบี้เธอที่เห็นเหตุการณ์คร่าวๆประมาณนี้ก็เลยสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยตอนนี้ดร.วูก็หายไปมันเริ่มเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดขึ้นตัวเธอก็เลยอยากที่จะสนทนากับหญิงแก่คนนั้นนะครับผมเลยพยายามเดินเข้าไปหาหญิงแก่คนนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยก็เห็นว่าหญิงแก่คนนั้นเนี่ยพยายามสนทนาอะไรบางอย่างหรือสื่อสารกับรูบี้นั่นเองแต่ว่ามันเป็นระยะทางที่ไกลมากๆจนตัวรูบี้เนี่ยไม่อาจเข้าใจได้ว่าเธอกำลังพูดอะไรนั่นเองตัวรูบี้เนี่ยก็เลยพยายามเดินเข้าไปใกล้หญิงแก่นั้นเรื่อยๆแต่สิ่งที่เธอพบเจอเลยก็คือหญิงแก่คนนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเดินเข้าไปใกล้ยังไงก็ตามหญิงแก่คนนั้นก็จะค่อยๆถอยห่างเธอไปเรื่อยๆครับซึ่งสำหรับรูบี้แล้วมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเพราะเธอรู้สึกว่าหญิงคนนั้นเนี่ยเธอไม่ได้เดินหรือไม่ได้วิ่งเลยเธอยืนอยู่กับที่แต่ว่าเธอจะทำยังไงตามจะเดินหรือจะวิ่งยังไงก็ตามหญิงแก่คนนั้นก็ยังรักษาระยะห่างกับเธอเท่าเดิมตลอดเวลาซึ่งในทางกลับกันนะครับผมไม่ว่ารูบี้เธอจะเดินเข้าไปหาหญิงแก่หญิงแก่ก็จะถอยห่างออกไปแต่แล้วเกิดรูบี้ค่อยๆเดินออกห่างจากหญิงแก่หญิงแก่จะค่อยเดินตามเธอมาเรื่อยๆเว้ยคือเธอไม่ได้เห็นว่าหญิงแก่เดินนะแต่เห็นแค่แบบว่าตัดภาพไปทีก็หญิงแก่ก็คือมาอยู่ในระยะเดิมแล้วอะซึ่งจริงๆผมว่ามันเป็นอะไรที่หลอนมากๆครับผมโอเคเราไปที่อีกฉากนึงมาที่ฉากต่อมาครับผมอย่างที่ผมบอกผมเล่าโดดข้ามเหตุการณ์ไปนะมันจะมีบางส่วนที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจแต่ให้คุณผู้ชมไปดูในซีรีส์เองดีกว่านะครับผมเล่าข้ามไปเลยจะเป็นอีกหนึ่งฉากที่รูบี้เนี่ยเธอก็รู้ว่าหญิงแก่คนนี้เดินตามเธอมาเรื่อยๆแหละก็อย่างที่รู้คุณผู้ชมเธอไม่ได้เดินอ่ะเหมือนเธอวาร์ปมานะครับผมแล้วเธอก็ไม่รู้จะทำไงเว้ยจนกระทั่งเธอไปเจอกับนักปีนเขาคนนึงเป็นคุณยายคนนึงที่แบบไม่ได้แก่มากเป็นใส่เสื้อแจ็คเก็ตแบบนี้นะครับผมตอนแรกรูบี้เนี่ยเธอก็ตกใจแต่ก็พยายามพูดคุยกับนักปีนเขาคนนั้นแล้วก็บอกประมาณว่าเฮ้ยเธอเห็นผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ไกลตรงนั้นใช่ไหมตอนแรกนักปีนเขาคนนั้นก็ทำท่าเหมือนจะไม่เห็นครับแต่พอมองไปดีก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคเธอเห็นหญิงแก่คนนั้นจริงๆด้วยแล้วรูบี้ก็บอกว่าหญิงแก่คนนั้นน่ะเดินตามเธอมานานแล้วจะเป็นอะไรไหมถ้าเกิดว่าจะให้คุณนักปีนเขาเนี่ยช่วยไปบอกเธอให้หน่อยว่าแบบว่าอย่าตามฉันมาอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งนักปีนเขาเนี่ยเจอคนที่แบบไล่ตามอยู่ก็อยากจะช่วยเหลือประมาณนี้นะครับผมซึ่งรูบี้ก็จะเห็นว่าตอนที่เธอยืนอยู่กับที่เนี่ยหญิงแก่คนนั้นก็ยืนอยู่กับที่เช่นกันและนักปีนเขาพอเดินเข้าไปใกล้ๆหญิงแก่คนนั้นเรื่อยๆเนี่ยหญิงแก่คนนั้นก็ไม่เคลื่อนที่ไปนะครับยังยืนอยู่ตรงจุดที่เดิมแต่สิ่งน่ากลัวก็ได้เกิดขึ้นครับเมื่อนักปีนเขาคนนั้นครับผมได้เข้าไปคุยกับหญิงแก่คนนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือตัวหญิงแก่ครับก็ยังทำท่าเป็นปกติทั่วไปแต่สิ่งที่แปลกประหลาดก็คือนักปีนเขาคนนั้นหลังจากได้ยินสิ่งที่หญิงแก่กำลังพูดนั้นตัวเธอก็ค่อยเกิดการหวาดกลัวขึ้นครับก่อนที่จะหันมามองที่รูบี้และตัวเธอก็ได้ตัดสินใจวิ่งหนีไปด้วยความหวาดกลัวนั่นเองทิ้งให้รูบี้งงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับว่าแท้จริงแล้วผู้หญิงแก่นั้นพูดอะไรให้เธอฟังกันแน่มาที่ฉากต่อมาชมนี่คือซิมเพิลนะเนี่ยนี่โคตรน่ากลัวคือมันเป็นอะไรที่แบบมีความมิสทรีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมชอบมากๆเลยตอนนี้ตัดภาพไปซีนนะผมตัวรูบี้เนี่ยก็ได้ตัดสินใจกลับมาที่ลอนดอนนะครับผมคือไอ้ที่เป็นเนินเขาอ่ะมันอยู่อีกที่นึงแต่ตัวรูบี้กลับมาที่บ้านของเธออยู่ที่ลอนดอนหรือว่าอังกฤษนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยก็ตัดสินใจมาพบกับคาร่าหรือว่าแม่ของเธอผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแม่เลี้ยงนะถ้าเกิดผมพูดผิดขออภัยด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งตัวคาร่าเนี่ยก็คุยกับแม่เลี้ยงผ่านทางมือถือก่อนที่จะเรียกให้เธอเนี่ยออกมาคุยนอกบ้านนะครับผมก็คือแบบหมดที่พึ่งแล้วอ่ะและคือหญิงแก่คนนั้นก็คือยังเดินตามตัวรูบี้มาเรื่อยๆนะอย่างที่ผมบอกก็คือไม่เห็นว่าเธอเดินตามแต่ทุกครั้งที่หันไปเนี่ยเธอจะยืนอยู่ตรงนั้นเสมอนะครับผมซึ่งตัวรูบี้เนี่ยก็ตัดสินใจอธิบายเรื่องนี้ให้กับคาร่าหรือว่าแม่เลี้ยงของเธอฟังว่าเฮ้ยเธอถูกหญิงแก่คนนี้ตามมาแล้วก็ตัดสินใจที่อยากจะรู้มากๆเลยว่าสิ่งที่หญิงแก่คนนี้พูดเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ที่มันถึงขั้นทำให้กับนักปีนเขาคนนั้นวิ่งหนีเธอไปเลยนะครับผมเธอก็เคยตัดสินใจให้คาร่าหรือว่าแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยกดมือถือโทรศัพท์กับเธอไปด้วยและให้แม่ของเธอเนี่ยครับผมเดินไปหาหญิงแก่คนนั้นเพื่อที่ตัวรูบี้เนี่ยจะได้ยินว่าหญิงแก่คนนั้นเนี่ยพูดอะไรออกมาผ่านทางเสียงโทรศัพท์ที่แม่เธอถืออยู่นั่นเองครับซึ่งในเรื่องก็เดินไปสเต็ปเดิมคุณผู้ชมก็คือรูบี้ยืนอยู่ที่เดิมเห็นแม่เลี้ยงของเธอเนี่ยค่อยๆเดินถือโทรศัพท์คุยกับเธอไปใกล้หญิงแก่มากขึ้นนะครับผมโดยให้ตัวรูบี้เนี่ยก็พยายามเงี่ยวหูฟังตลอดเวลาเลยว่าเฮ้ยตัวหญิงแก่เนี่ยกำลังพูดอะไรกันแน่เพราะว่าจากที่เราเห็นมุมมองของรูบี้นะผมเห็นว่าหญิงแก่เนี่ยก็คือกำลังทำท่าทีประกอบการพูดแล้วก็เห็นว่าปากพูดอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าพูดอะไรเพราะว่ามันอยู่ไกลมากนะครับผมแต่สิ่งที่น่ากลัวเลยคือเมื่อแม่ของเธอครับถือโทรศัพท์เข้าไปใกล้หญิงแก่มากขึ้นสิ่งที่รูบี้เธอได้ยินเนี่ยมันกลับไม่ใช่เสียงพูดครับแต่กลับเป็นเสียงสัญญาณแทรกอะไรบางอย่างที่ทำให้เสียงในโทรศัพท์เนี่ยมันดังวิ่งไปหมดนั่นเองก่อนให้ตัวรูบี้ครับเธอจะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยมันผิดปกติแล้วเธอเลยพยายามย้ำให้กับแม่ของเธอบอกว่าไม่ว่าหญิงแก่คนนั้นจะพูดอะไรก็ตามแม่ห้ามฟังเด็ดขาดแต่มันก็ไม่ทันแล้วครับผมเพราะเมื่อรูบี้รู้สึกตัวทีก็ได้เห็นว่าแม่ของเธอนั้นได้หันมามองหน้าเธอด้วยสายตาแปลกๆเหมือนกับนักปีนเขาคนนั้นก่อนที่แม่ของเธอครับจะวิ่งหนีรูบี้ไปอย่างตื่นกลัวเหมือนกับนักปีนเขาคนดังกล่าวเลยครับผม
ก่อนที่พ่อจะตามมาอีกผมก็คือรูบี้เห็นว่าแม่ของเธอเนี่ยนั่งแท็กซี่หนีออกไปเลยก็คือแบบหนีเธอไปเลยสวนกับเธอด้วยแล้วแม่ของเธอเนี่ยก็มองหน้าเธอแบบเหมือนคนที่มีอาการไม่ชอบหน้ารูบี้หรือว่าเกลียดไปเลยคุณผู้ชมซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆสำหรับเธอนะครับผมทิ้งให้รูบี้พบเจอกับความสงสัยแล้วก็มึนงงอยู่คนเดียวนั่นเองซึ่งจริงๆหลังจบซีนนี้ก็คือรูบี้เธอยังบอกอีกนะคุณผู้ชมว่าแบบว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไปแม่ของเธอก็เหมือนจะว่าปิดอยู่แต่ในบ้านเลยแล้วก็ไม่ยอมให้รูบี้เข้าบ้านแถมไม่รับสายรูบี้ด้วยเหมือนแบบตัดขาดการเป็นแม่ลูกกันเลยจากที่รักมากๆเป็นแม่ลูกปกตินี่คือตัดการเป็นคนนอกไปเลยนะครับผมเห็นปะยิ่งเราดูมันเราจะยิ่งรู้สึกแบบมันมีอะไรแบบความสับสนเกิดขึ้นเยอะเลยในตอนนี้นะครับผมโอเคไปที่ซีนต่อไปมาที่ซีนต่อมานะผมในฉากเราจะเห็นว่าตัวรูบี้เนี่ยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อเคสซึ่งเคสเนี่ยจะเป็นเจ้าที่หน่วยงานหนึ่งนะครับผมแม่ตามซีรีส์ด็อกเตอร์บูถ้าพูดผิดต้องขอประทานคุณผู้ชมแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องกับด็อกเตอร์บูหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าตัวเคสที่เป็นเจ้าที่เนี่ยก็บอกกับรูบี้ว่าเฮ้ยเราไม่เจอด็อกเตอร์บูจริงๆเหมือนด็อกเตอร์บูนี่คือหายไปจากเส้นเวลานั้นเลยคุณผู้ชมคือแบบมันไม่เคยมีอยู่เลยอยู่ก็หายไปซึ่งรูบี้ก็พยายามบอกกับเคสครับว่าเฮ้ยมันเกิดเรื่องที่มันแปลกประหลาดขึ้นหลังจากที่ตัวเธอกับด็อกเตอร์เนี่ยไปที่เนินเขาแห่งนั้นแล้วพอหญิงแก่คนนั้นปรากฏตัวขึ้นเนี่ยชีวิตของรูบี้ก็แทบจะเปลี่ยนไปเลยซึ่งเคสครับก็เหมือนกับว่าเธอนั้นน่าจะตามเคสรูบี้มาสักระยะหนึ่งแล้วก็คือไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบว่าเฮ้ยหญิงแก่คนนั้นน่ะที่ยืนห่างจากรูบี้มีอยู่จริงซึ่งระยะห่างที่ตัวผู้หญิงคนนั้นยืนห่างจากตัวรูบี้ตัวเคสวิเคราะห์แล้วผมว่ามันเป็นระยะห่างที่เท่ากันตลอดเวลาเว้ยนั่นก็คือระยะห่างทั้งหมด73ยาร์ดนั่นเอง73ยาร์ดนั่นจริงๆแปลเป็นไทยก็คือ73หลานั่นแหละนะคุณผู้ชมซึ่งผมไปดูข้อมูลเขาบอกว่า73ยาร์ดหรือ73หลาเนี่ยทำไมถึงเป็นเลขนี้นั่นก็เป็นเพราะว่ามันเป็นระยะขั้นต่ำกับผมที่ทำให้คนเราเนี่ยสิ้นสุดการได้ยินเสียงนั่นเองเปรียบเทียบง่ายๆก็คือประมาณว่าถ้าเกิดมีคนพูดกับเราในระยะห่างประมาณ73ยาร์ดเนี่ยเราจะไม่ได้มีทางได้ยินเสียงคนนั้นพูดครับเพราะว่ามันไกลเกินไปกว่าที่การได้ยินในหูเราจะได้ยินนั่นเองครับอันนี้ไม่รู้ว่าถ้าเกิดนับว่าเปลี่ยนเป็นแบบจากการพูดเป็นการตะโกนจะได้ยินมั้ยที่จะขวางเจ้าจากลิขิตอะไรเตรียมตัวไว้ได้เลยเดี๋ยวข้าจะจัดเมนูพิพากษาให้มันรับช่วงของเจ้าอะไรผมรู้สึกว่าไม่ต้องถึง73ยาร์ดหรอกแค่แบบ40 50ก็น่าจะไม่ได้ยินแล้วเพราะดูการพูดของยายแกมันน่าจะเป็นการพูดที่เสียงเบามากนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงต้องเป็น73หลานะแต่มันก็ทำให้เนื้อเรื่องมันดูน่าสนใจดีนะครับผมซึ่งในนาทีนี้ก็ผมตัวเคสเนี่ยก็ให้ความเห็นว่าเอ้ยจริงๆเราก็เป็นห่วงตัวรูบี้นะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยมีเจ้าที่มีหน่วยป้องกันที่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้เพราะว่าหน่วยของเธอเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สามารถป้องกันได้ทั้งเทคโนโลยีแล้วก็เวทมนต์นั่นเองผสมผสานเข้าด้วยกันนะครับผมคือผมใจว่าเจ้าที่เคสเนี่ยเป็นหน่วยงานประเภทไหนไงแต่เขาพรีเซนต์ตัวเองก็แบบว่าเขาป้องกันในทางเทคโนโลยีแล้วก็เวทมนต์คือมันมีเวทมนต์เข้ามาด้วยคือถ้าเกิดเป็นเทคโนโลยีแค่นำสมัยอย่างเดียวผมก็คงไม่แปลกใจหรอกแต่นี่มันมีเวทมนต์อยู่ด้วยบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าผมไม่ตามซีดร.วูท่านผู้ชมถ้าเกิดใครติดตามแล้วก็รู้ว่าเจ้าที่เคสเนี่ยเป็นใครเป็นหน่วยงานไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับไม่ได้เชี่ยวชาญด้านนี้ขออภัยด้วยซึ่งนั่นแหละเจ้าหน้าที่เคสก็บอกอย่างนี้เพื่อให้รูบี้สบายใจว่าเอ้ยไม่ว่าหญิงแก่คนนั้นจะเป็นใครก็ตามหน่วยเหล่านั้นจะป้องกันได้เพราะว่าแบบเรามีทั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยเลยรวมถึงมีเวทมนต์ก็ป้องกันได้นะผมแบบเอาอยู่แน่นอนซึ่งเคสผมก็ได้สั่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นคันรถหลายคันเป็นแบบหน่วยสวัสดิ์บุกเข้าไปหายายแก่คนนั้นด้วยกันโดยย้ำเจ้าหน้าที่ทุกคนบอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามห้ามฟังเสียงหรือว่าห้ามพูดคุยกับยายคนนั้นเด็ดขาดทำหน้าที่แค่จับยายคนนั้นเข้ามาใกล้รูบี้ก็พอนี่เป็นสิ่งที่ภารกิจของเคสต้องทำนะผมก็คือเขาจะทำลายกำแพง73ยาร์ดนี้ออกเว้ยก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยยายแก่อยู่ห่างจากตัวรูบี้ไปตลอด73ยาร์ดถ้าเกิดว่าเขาสามารถเอาคนไปจับยายแก่มันอยู่ใกล้ๆรูบี้ได้มันอาจจะแบบไขข้อกระจ่างทุกอย่างก็ได้นะครับผมและเพื่อเป็นการป้องกันที่แบบว่าตัวรูบี้ก็เล่าแล้วว่าใครก็ตามที่ฟังยายแก่นี่พูดก็จะวิ่งหนีไปหมดตัวเคสก็เลยสั่งให้ลูกน้องทุกคนเนี่ยห้ามพูดคุยหรือว่าห้ามฟังยายแก่คนนี้เด็ดขาดนะครับผมให้ไปจับมาเลยแต่สิ่งที่น่ากลัวก็เกิดขึ้นครับผมเพราะเมื่อตัวเคสเนี่ยสั่งให้ภารกิจดำเนินไปเนี่ยคันรถ 2-3 คันรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยก็ได้ไปล้อมยายแก่คนนั้นครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยกลับไม่สามารถเข้าไปถึงตัวยายแก่ก่อนได้เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกคนล้อมตัวยายแก่เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดครับกลับยืนหยุดนิ่งก่อนที่จะลดอาวุธลงและมองมาหาทางเคสและก็รูบี้นั่งอยู่นั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งในจังหวะนั้นเองตัวเจ้าหน้าที่เคสเห็นเช่นนั้นก็ได้กำชับกับลูกน้องอีกทีนึงว่าฉันสั่งว่าไม่ให้มีการติดต่อว่าห้ามพูดคุยกับยายแก่คนนั้นเด็ดขาดแต่สิ่งที่รูบี้หรือว่าคนดูอย่างเราได้ยินก็คือมันมีเสียงวิ้งเหมือนเป็นสัญญาณแทรกอะไรบางอย่างออกมาจากเครื่องวิทยุที่ตัวเคสฟังอยู่ครับซึ่งเมื่อตัวเคสได้ยินเสียงนะครับผมเธอก็ได้ทำในสิ่งที่หลายๆคนทำกับรูบี้เช่นเดียวกันเพราะว่าตัวเคสครับผมก็ได้ค่อยๆหันมามองหน้าที่รูบี้ก่อนที่เธอเนี่ยจะเปลี่ยนสีหน้ากลายเป็นคนที่ดูจะห่างไกลกับรูบี้และเธอนั้นก็ได้สั่งถอนกำลังก่อนที่เจ้าหน้าที่ทุกคนครับจะค่อยขึ้นรถและขับหนีออกไปจากยายแก่และแม้แต่ตัวเคสเองครับก็ค่อยๆเดินออกห่างจากรูบี้ราวกับว่าตัวเธอนั้นไม่อยากพูดคุยกับรูบี้หรือไม่ได้เป็นคนที่รู้จักกับรูบี้มาก่อนเลยครับ
พูดง่ายๆก็คือแบบเอาไม่อยู่คุณผู้ชมคือแบบเอาคนปกติถือโทรศัพท์ไปให้ใกล้ๆก็ไม่ก็วิ่งหนีอันนี้คือแบบให้เจ้าที่มีวิทยุมีอะไรดีๆที่แบบป้องกันวิทยาศาสตร์ป้องกันเวทมนต์ได้เอาเข้าไปใกล้ๆก็ไม่อยู่เหมือนกันยังเพ่นหนีเหมือนกันนะครับผมยายแม่งตึงจริงเฮียจริงๆในเรื่องต่อจากนี้มันจะมีอีกซีนหนึ่งที่เป็นซีนสำคัญมากแต่ผมไม่ได้ออกมานะครับคุณผู้ชมคือเล่าคร่าวๆก็คือประมาณว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยรูบี้ก็เธอค่อนข้างที่จะผิดหวังกับชีวิตมากๆก็คือเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะสานสัมพันธ์ระยะยาวกับคนใกล้ตัวได้เลยคือทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหญิงแก่คนนี้หรืออะไรต่างๆก็จะทำให้เธอกับคนที่เธอมีความสัมพันธ์ใกล้ตัวด้วยต้องห่างกันตลอดนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวรูบี้เนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้เว้ยเพราะว่ามันก็ยังอยู่อย่างเงี้ยใครช่วยไม่ได้เพราะข้อดีหนึ่งอย่างก็คือไม่ว่าอย่างไรตามเนี่ยยายจะอยู่ห่างจากรูบี้73หลาเสมอนะครับผมก็คือเป็นระยะที่รูบี้ยังมองเห็นยายอยู่แต่ไม่ได้ยินเสียงยายแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนรูบี้ก็จะเห็นยายตลอดเวลาอย่างในซีเราจะเห็นว่าจะเป็นตอนที่แบบรูบี้อยู่บนตึกมองออกไปนอกหน้าต่างก็ยังจะเห็นยายอยู่นะผมว่ามันห่างกัน73หลาพอดีผมไม่รู้ว่ามันเป็นพื้นที่แบบส่วนสูงนี่ก็คือไม่น่าจะไม่นับนะน่าจะแบบนับแค่แบบระยะห่างว่ามัน73หลาแล้วก็โอเคถ้าเกิดไม่มีตึกบังเป็นจุดที่รูบี้มองเห็นได้ก็ยายก็จะอยู่ตรงนั้นเสมอนะครับผมซึ่งนั่นแหละจุดคลายแม็กของเรื่องเลยก็คือตัวรูบี้เนี่ยนอกจากเธอจะปรับตัวให้ใช้ชีวิตร่วมกับยายแล้วตัวเธอยังเอาไอ้ยายคนนี้ในการจัดการเรื่องบางอย่างเว้ยซึ่งมันพีคมากครับผมใครอยากดูไปดูได้ในด็อกเตอร์บูผมไม่สปอยนะว่าเกิดขึ้นแต่แบบโคตรจีเนียสอะในเมื่อมึงยุบไม่ไปแล้วมึงอยู่กับกูตลอดก็มาช่วยงานกูแม่งเลย นะครับผมทีนี้มาอีกซีนคุณผู้ชมเป็นซีนที่ผมเรียกว่าจะเป็นซีนปิดจบแล้วนะครับผมเนื้อเรื่องตัดมาจากตอนล่าสุดมาอีก65ปีด้วยกันตัวรูบี้เนี่ยเธอก็ได้กลายเป็นจากที่สาวๆสวยๆตอนนี้ก็ได้กลายเป็นยายแก่เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งตัวเธอเนี่ยก็ได้นอนอยู่ในโรงพยาบาลไม่มั่นใจเป็นห้อง ICU หรือเปล่าแต่ว่าดูจากอาการเธอเนี่ยก็เหมือนจะไปแหละไม่ไปแหละจากอายุไขของตัวเองนะครับผมแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือจากการที่ว่าอยู่ในห้องมืดๆในห้องของโรงพยาบาลเธอครับก็ได้เห็นยายแก่คนนั้นอีกครั้งนึงแต่ตอนนี้ยายแก่คนนั้นเนี่ยกลับยังทำท่าอะไรเหมือนเดิมแต่สิ่งที่แปลกประหลาดเลยก็คือยายแก่คนนั้นเนี่ยยืนหันหลังครับแล้วค่อยๆเข้ามาใกล้ตัวรูบี้มากขึ้นจากที่เมื่อก่อนมันอยู่73หลาแน่นอนนะตอนนี้มันน่าจะไม่ถึง20หลาด้วยซ้ำก่อนที่ยายคนนั้นครับจะค่อยๆเข้าใกล้รูบี้มาเรื่อยๆไฟติดๆดับและสิ่งที่สำคัญเลยก็คือรูบี้เนี่ยไม่อาจฟังเสียงได้ว่ายายคนนั้นกำลังพูดอะไรกันแน่ก่อนที่อยู่ครับภาพของรูบี้จะค่อยสลับไปมาเหมือนตัวเธอย้อนกลับไปในอดีตครับผมแล้วก็ทำให้เราเห็นอีกทีนึงว่าตอนนี้ตัวรูบี้เนี่ยตัวเธอเนี่ยมุมมองเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลแล้วแต่ตัวเธอนั้นกลับไปอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งครับที่ดูห่างไกลโพ้นมากซึ่งถ้าเกิดมุ่งชมจำได้ครับไอ้เจ้าเนินเขาเนี่ยมันก็คือเนินเขาฉากแรกในตอน73ยาท่านเองเป็นเนินเขาที่ตัวรูบี้กับดร.วูเนี่ยคลาดกันนั่นเองครับซึ่งในซีนนี้ผมตัวรูบี้เนี่ยเธอก็จะเห็นมือตัวเองที่ค่อยๆทำมือขยับไปมาแล้วเธอก็จะค่อยบ่นออกมาแล้วผมว่าโอ้ฉันขอโทษนะที่ว่ามันนานขนาดนี้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆเลยแล้วดูสินี่ฉันทำอะไรฉันเสียเวลามาตั้งหลายปีกับเวลาที่มันนานขนาดนี้แล้วก็ดูสินั่นฉันดูเด็กเหลือเกินก่อนที่เราจะเห็นครับว่ามือของยายแก่คนนั้นที่เป็นรูบี้ตอนแก่ค่อยๆทอดยาวออกไปแล้วเธอก็จะเห็นครับว่าตรงจุดนั้นที่รูบี้ในวัยแก่เห็นน่ะนั่นคือตัวเธอในอดีตกับดร.วูนั่นเองซึ่งภาพก็ตัดมาให้ผมเป็นฉากมันก็ฉากเริ่มตอนแรกในตอนที่4นี่เลยก็คือตัวรูบี้กับดร.วูเนี่ยก็จะพูดคุยกันนะครับผมว่าแบบเฮ้ยฉันเคยมาที่ทุ่งแห่งนี้มาก่อนก่อนที่ตัวรูบี้เนี่ยเธอก็จะกลับมาเห็นยายแก่คนนั้นเหมือนเดิมตอนต้นเรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเธอก็พยายามชี้ให้ดร.วูเห็นว่าเฮ้ยยายแก่คนนั้นคือใครอะไรยังไงซึ่งสิ่งแปลกเลยก็คือดร.วูเนี่ยเขาบอกตามตรงว่าเขาไม่เห็นใครนะตรงนั้นเป็นแค่ต้นไม้โล่งๆไม่มีคนสักหน่อยซึ่งตัวรูบี้เธอก็ยังงงๆครับเอ๊ะอยู่ๆยายแก่ก็หายไปก่อนที่เธอเนี่ยก็จะสะกิดดร.วูบอกว่าโอ้ระวังซึ่งสิ่งที่เธอเตือนเนี่ยก็คือวงแหวนเวทหรือวงผมเรียกวงแหวนเวทได้ไหมมันเป็นวงแหวนที่เป็นพิธีกรรมเนี่ยห้ามไม่ให้ดร.วูเหยียบเจ้าวงแหวนนั้นเองนะครับซึ่งดร.วูก็คือตกใจมากๆว่าโอ้โอเคฉันเกือบไปเหยียบเจ้านี่ไปแล้วมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากๆเลยก่อนที่ทั้งคู่เนี่ยจะพูดคุยกันอย่างมีความสุขแล้วก็ตัดจบตอนนี้ไปแบบที่ยายแก่73ยาร์ดนั้นได้หายไปแล้วนั่นเองครับและทิ้งให้ปมเรื่องทั้งหมดนี้เป็นปริศนานั่นเองโอเคคุณผู้ชมเป็นไงนี่คือเนื้อเรื่องคร่าวๆคลิปนี้ผมไม่รู้ยาวเท่าไหร่แต่อัดมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วผมเดี๋ยวไปตัดทอยอีกทีก็น่าจะสั้นหน่อยคือเนื้อเรื่องจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปหาดูได้มันสนุกมากๆไอตอนที่มันเป็นจุดไคลแม็กซ์ว่ามันคืออะไรยังไงนะครับผมทีนี้เราลองมาหาข้อมูลกันดีกว่าก็ตกลงแล้วยายแก่73ยาร์ดเนี่ยแท้จริงแล้วเธอคืออะไรกันแน่จริงๆในเรื่องครับมันจะมีซีนหนึ่งที่รูบี้เนี่ยเธอเข้าไปในบาร์แห่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็จะมีคนอธิบายเธอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วพอรูบี้พูดถึงแมทแจ็คคุณชมจำต้นเรื่องได้ไหมที่รูบี้อ่านเหมือนจดหมายแล้วก็เขียนชื่อว่าฉันจะรักเธอแมทแจ็คอะไรแบบนี้ตัวคนในคลับอะครับก็บอกประมาณว่า
จริงๆแล้วแม้แจ็คเนี่ยมันเป็นความเชื่อของชาวบ้านแถวนั้นนะครับผมบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นจิตวิญญาณโบราณของแม้แจ็คก็ได้ซึ่งผู้หญิงหรือว่ายายแก่ที่ตัวรูบี้เห็นเนี่ยอาจจะเป็นผู้ส่งสารของแม้แจ็คนั่นเองนะครับผมคือเขาบอกคร่าวๆเหมือนกับว่ามันเป็นเหมือนวิญญาณโบราณหรือว่าเวทมนต์โบราณในชนบทอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งเราก็จะตีความได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าวงแหวนที่ดร.วูเนี่ยไปเหยียบมันพังในตอนต้นเรื่องก็เป็นไปได้คือพูดง่ายๆก็คือยายแก่คนนี้อาจจะเป็นผู้ส่งสารของแม้แจ็คนั่นเองเป็นยังไงเป็นคนที่รักแม่แจ็คแล้วก็เสียตรงนั้นน่ะอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าในซีรีส์เขาก็เล่าคร่าวๆนะครับและอย่างชื่อแม่แจ็คเนี่ยผมพยายามไปเสิร์ชหาข้อมูลแล้วคุณผู้ชมก็ไม่เจอในชีวิตจริงหรอกนะไม่รู้ว่ามันมีจริงๆในตำนานหรือเปล่าคนว่าแม่แจ็คก็ไปเจอคนนึงที่เขาเป็นข่าวว่าเขาถือดาบไปลุยในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับอันนั้นนะครับผมมันอีกเรื่องนึงแต่ชื่อแม่แจ็คเหมือนกันกับทฤษฎีที่2ครับผมว่ายายแก่คือใครกันแน่ผมตั้งทฤษฎีว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับความบิดเบี้ยวของมิติเวลาครับเพราะถ้าเกิดเราเห็นว่าในท้ายตอนของเอพิโซดเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วยายแก่ที่พยายามพูดกับรูบี้ตลอดเวลานั่นก็คือตัวของรูบี้เธอนั่นเองคุณผู้ชมในวัยแก่ที่ย้อนเวลากลับมาตอนต้นใหม่เพื่อพยายามเตือนอะไรบางอย่างกับรูบี้นะครับผมซึ่งสิ่งที่มันชี้ชัดได้อีกอย่างเลยก็คือตอนจบของเอพิโซดเนี่ยตัวรูบี้เนี่ยเธอก็ได้เห็นคุณยายเหมือนปกติถูกไหมแต่ว่าตามจริงแล้วเนี่ยตัวด็อกเตอร์จะต้องเหยียบไอ้เจ้าแท่นพิธีนั้นจนมันพังใช่ไหมแต่ตัวรูบี้เหมือนเธอไหวตัวทันก่อนแล้วก็เตือนด็อกเตอร์ไม่ให้เหยียบเว้ยซึ่งก็เท่ากับว่าเหมือนเป็นการทำลายลูปเวลานั่นเองมันทำให้ไม่เกิดเรื่องเหมือนตอนต้นคลิปเว้ยเพราะว่าตอนต้นคลิปเนี่ยด็อกเตอร์มันต้องเผลอและเหยียบพิธีกรรมนั้นพังถูกไหมก่อนที่ด็อกเตอร์จะหายไปและยายแก่งก็ปรากฏตัวตลอดเวลานะครับผมแต่ทีเนี้ยตั้งแต่รูบี้เธอห้ามด็อกเตอร์ทันอ่ะด็อกเตอร์ไม่เหยียบเจ้าวงแหวนนั้นยายแก่คนนั้นเนี่ยก็จะหายไปเลยเว้ยก็คือรูบี้ก็จะไม่เห็นเธอแล้วเหมือนกับว่าเป็นการทำลายลูปมิติเวลาลงนั่นเองคุณผู้ชมซึ่งจุดเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นรูบี้เองที่แบบแก่และย้อนเวลากลับมาใหม่ทำลายมิติเวลานั้นหรือว่ามันเป็นตัวรูบี้ในตอนเด็กเนี่ยที่ทำลายมิติเวลานั้นเองอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันคุณผู้ชมเพราะว่าพอเรื่องอะไรก็ตามที่มันเรื่องเกี่ยวกับลูปมิติเวลาผมว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้คนดูงงได้ง่ายๆมากๆเลยหนึ่งนั้นคือผมคุณผู้ชมกูงงจริงๆว่ามันคืออะไรยังไงแต่จริงคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกันนะครับผมระหว่างเรื่องของลูปมิติเวลาก็คือตัวรูบี้เองในอนาคตที่เป็นคนแก่ย้อนกลับมาตอนเด็กบวกกับคำสาปหรือว่าเวทมนต์โบราณที่เกี่ยวกับวงแหวนนั้นนะก็น่าจะเกี่ยวข้องกันแล้วมันรวมกันกลายเป็นยายแก่73ยาดนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมน่าจะประมาณนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างว่าจริงๆแล้วยายแก่73ยาดเนี่ยคือใครกันแน่ก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคมาที่ประเด็นต่อไปทำไมต้องห่าง73ยาดตลอดอันนี้คือผมบอกไปเลยใช่ไหมแต่บอกอีกทีนึงคุณผู้ชมก็คือ73ยาดเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นระยะห่างที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถได้ยินเสียงของคนพูดได้นะครับผมอันนี้ก็คือนับเป็นการพูดปกตินะถ้าเกิดแบบผมกับคุณยืนห่างจากกันประมาณ73ยาดหรือ73หลาเนี่ยแล้วคุณพูดอะไรบางอย่างผมจะไม่ได้ยินแล้วเว้ยเว้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณตะโกนอันนี้ต้องมาดูถ้าตะโกนน่าจะได้ยินแต่ถ้าเกิดแค่พูดน่าจะไม่ได้ยินนะครับผมซึ่งตัวยายแก่คนนี้มันก็จะยืนห่างอยู่แบบนี้ตลอดเวลาเว้ยไม่ว่ารูบี้จะเดินไปไหนเขาก็จะใช้คำว่าวาร์ปแล้วกันใช้คำว่าวาร์ปดีกว่าไม่เดินหรอกน่าจะวาร์ปตามมานะผมแล้วก็จะห่างท่อเดินมันเองครับผมแล้วมันก็จะมีกฎหนึ่งอย่างด้วยที่ในซีรีส์เนี่ยไม่ได้บอกแบบชัดเจนนะแต่ก็คือคร่าวๆก็คือผมว่ายายแก่คนนี้จะมีคนเห็นแค่คนเดียวก็คือตัวรูบี้เว้ยซึ่งคนอื่นเนี่ยจะไม่เห็นเลยเห็นแค่เป็นพื้นที่ว่างไม่มีคนยืนอยู่จะเห็นได้ต่อเมื่อตัวรูบี้เนี่ยบอกให้คนคนนั้นรู้ว่ามียายแก่อยู่ตรงนั้นเว้ยสมมติว่าผมยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้ว73หลาเห็นไปผมไม่เห็นใครเว้ยแต่ถ้าเกิดรูบี้ยืนอยู่ข้างผมอะเธอบอกว่าเห็นยายแก่ตรงนั้นไหมถ้ากลับว่าเธอบอกผมแล้วแล้วผมก็จะมองเห็นยายแก่คนนั้นเว้ยคือมันเป็นเหมือนการแบบยังไงส่งต่อคำสาปอะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่บอกคนอื่นว่ามียายแก่คนนี้อยู่คนอื่นๆจะไม่เห็นเลยเว้ยว่ามียายแก่คนนี้ยืนอยู่มีแค่รูบี้คนนั้นที่เห็นและถ้าเกิดรูบี้ไม่บอกต่อว่ามียายแก่คนนี้ยืนอยู่คนอื่นๆก็จะไม่เห็นนั่นเองครับไม่รู้ว่าจำกัดแค่แบบเป็นการพูดอย่างเดียวหรือเปล่าท่านผู้ชมแต่แบบอาจจะเป็นแบบว่าการที่มีคนอยู่ใกล้มากๆแล้วทำอะไรบางอย่างให้อีกคนรู้ว่ามีคนยืนตรงนั้นอ่ะอาจจะเป็นในอีกบริบทหนึ่งนะครับผมทีนี้มาอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยยายแก่เนี่ยพูดอะไรกันแน่จริงๆมันก็มีทฤษฎีอยู่หลายอันนะครับผมอันดับแรกก็คือมันต้องเป็นคำพูดอะไรบางอย่างที่ทำให้ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินน่ะก็จะต้องหนีจากรูบี้ไปไกลๆเลยคืออาจจะแบบเป็นคำพูดอะไรบางอย่างที่มันทำอย่างนั้นได้มันคือคำพูดอะไรเก็ตไหมคุณผู้ชมเพราะครั้งเดียวที่เราได้ยินเสียงยายแก่พูดเลยก็คือตอนจบของเอพิโซดนี้เว้ยก็คือเป็นเสียงของรูบี้ตอนแก่พูดเองแล้วก็เป็นคำพูดที่บอกประมาณว่าโอ๊ยขอโทษทีที่มันนานมากเลยฉันรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินตัวฉันสี่ฉันยังเด็กอยู่เลยอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นคำพูดที่พูดถึงตัวเองในวัยเด็กครับเป็นซีนเดียวที่ทำให้เราได้เห็นนะว่ายายแก่คนนี้พูดอะไรแต่ก็ไม่สามารถฟันธงได้ว่าอันนี้เป็นคำพูดที่ยายแก่พูดตลอดเลยเปล่าคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวยายแก่เนี่ยพูดตลอดแบบพูดอารมณ์บทไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ข้อความนั้นน่ะไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ยินน่ะก็จะหันมามองรูบี้แบบเกลียดชังแล้วก็วิ่งหนีเธอไปถูกไหมถ้าเกิดตัดภาพเป็นบอกว่า
ยายแก่พูดแบบนั้นวนไปอ่ะบอกประมาณว่าแบบพูดถึงตัวเองในวัยเด็กว่าแบบฉันยังเด็กอยู่เลยแบบเนี้ยแล้วเราเห็นอ่ะแล้วเราจะวิ่งหนีอ่ะมันก็แปลกๆถูกไหมคุณผู้ชมเราจะคิดว่าเอ้ยเราเห็นแล้วเราจะรู้ได้เลยว่านี่คือรูบี้ตอนแก่ย้อนเวลากลับมาแล้วเราก็วิ่งหนีเพราะกลัวเงี้ยมันผมมองว่ามันเป็นอะไรที่มันเหนือไปว่ะมันคงจะเหนือเกินไปหรืออย่างแบบในซีรีส์เนี่ยเขาก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นยายแก่ได้เป็นนักปีนเขาตอนแรกอ่ะแล้ววิ่งหนีไปอ่ะมันยังสมเหตุสมผลนะเว็บอาจจะเป็นอะไรแบบดูน่ากลัวคริปปี้มากแล้วแบบกูไม่อยากยุ่งกูหนีดีกว่าอันนี้ยังพอเข้าใจแต่ตัวละครที่2ที่เราเห็นที่ผมยกมาให้ก็คือเป็นแม่ของรูบี้ใช่ไหมคือเป็นแม่ที่แบบผูกพันมากๆรักมากๆอ่ะตัวซูรี่เขายกมาให้เห็นว่าถ้าเกิดเป็นตัวละครที่รักมากถึงขั้นที่ว่าได้ยินอ่ะก็ยังวิ่งหนีเลยเท่ากับว่ามันเป็นอะไรที่มันโหดจริงๆถูกไหมคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอ่ะผมคิดว่าเอาจริงๆอ่ะเราตีความไม่ได้ไว้ว่ายายแก่เนี่ยเธอพูดอะไรไปที่ทำให้แบบถึงขั้นที่แบบคนที่รักรูบี้มากๆได้ยินยังต้องวิ่งหนีรูบี้แล้วก็มีการแบบเกลียดไม่อยากเข้าใกล้รูบี้ไปเลยนะครับผมแต่มีหนึ่งสิ่งที่พอจะยืนยันได้ครับนั่นก็คือเบื้องหลังนั่นเองอันนี้จะเป็นเบื้องหลังที่ผมให้คุณชมดูนะผมเป็นนักแสดงที่เล่นเป็นยายแก่ซึ่งเป็นคนละคนกับที่เล่นเป็นรูบี้ตอนแก่นะคือแบบใช้นักแสดงคนละคนไปเลยนะครับผมซึ่งนักแสดงคนนี้เขาก็จะบอกประมาณว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องพูดอะไร คือในบทนะครับผมเหมือนเธอบอกประมาณว่าพุ่งกลับไม่ได้บอกว่าแบบว่าเธอต้องพูดอะไรบอกแค่ว่าเธอต้องทำท่าทีเหมือนกำลังพูดแล้วก็ทำมือไปด้วยตลอดเวลาเว้ยเหมือนเธอบอกในคลิปนี้ครับผมเบื้องหลังก็แบบจริงๆแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าจะแก่เนี่ยพูดอะไรเพราะสิ่งที่เธอได้ในสคริปต์ก็บอกแค่แบบว่าทำท่าเหมือนพูดแล้วก็ทำท่าทีไปมาเว้ยแต่สิ่งที่ฉลาดมากๆเลยก็คือนักแสดงคนนี้เขาแก้ปัญหาครับเพราะว่ามันไม่มีในสคริปต์ว่าต้องพูดบทอะไรใช่ไหมเธอเลยแต่งบทพูดขึ้นมาเองและนี่คือสิ่งที่เธอพูดครับAnd I don't really know what she's saying. I have a little script sort of to follow, but the words I'm saying are pretty meaningless, really. Yeah. What I'm doing is I'm saying, bless you, thank you so much. That's so kind of you. When you gave me that little thing, it was just so precious. How am I ever going to repay you? But we'll think of something.I'm back to the beginning. นี่ครับผมนี่คือสิ่งที่เธอพูดมันเป็นอะไรที่แบบเข้าใจง่ายมากนะคือเธอบอกว่า God's bless you ก็แบบขอให้พระเจ้าอวยพรคุณ Thank you so much แบบขอบคุณมากๆสิ่งที่คุณทำให้ฉันเป็นอะไรที่มีความหมายมากฉันจะชดใช้คุณยังไงดีและเธอก็บอกประมาณว่าเธอก็จะพูดประมาณนี้ครับแล้วก็วนกลับไปพูดประโยคแรกใหม่ได้ก็คือ Thank you so much ขอบคุณมากขอให้พระเจ้าอวยพรคุณอะไรแบบนี้ซึ่งพอเรามาประกอบกับบทพูดของเธอกับท่าทางอ่ะมันดูเข้ากันมากนะคุณผู้ชมคือแบบคุณจะเห็นว่าเธอพูดแบบนั้นแล้วก็ทำท่าทางไปแบบว่าขอบคุณอธิบายไปซึ่งมันเป็นการทำให้เธอสามารถแสดงบทนี้ได้โดยที่ไม่ต้องมีบท อัจฉริยะมากนะครับผมแต่คิดว่าสิ่งที่ยายพูดเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวกับในเนื้อเรื่องนะคือคิดว่านักแสดงในเนื้อเรื่องหมายถึงเอาแค่ในเนื้อเรื่องนะคุณผู้ชมคือนักแสดงที่เล่นเขาก็คงได้ยินยายแก่พูดนี่แหละแต่ในเนื้อเรื่องอ่ะไม่น่าจะพูดแบบนี้นะไม่น่าจะได้ยินแบบนี้นะคือแบบไม่น่าจะเดินไปแล้วก็แบบเจ้าหน้าที่ของเคสถืออาวุธเดินไปแล้วก็โอ้ยขอให้พระเจ้าอวยพรคุณแล้วก็วิ่งหนีผมไม่น่าใช่นะครับผมได้ยินอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันคุณผู้ชมคิดว่ายายแก่พูดอะไรเขาไม่ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคคุณผู้ชมมาพูดอีกหนึ่งประเด็นเท่านั้นมันเป็นอะไรที่ผมคิดว่าเรามองข้ามได้นะแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากคุณผู้ชมสังเกตหน้าของนักแสดงที่เล่นเป็นยายแก่คนนี้ครับเราจะเห็นว่าหน้าเธอโดนวาดด้วยก็คือวาดตั้งแต่ตรงคิ้วอะยาวมาถึงตรงปากตรงนี้เห็นปะคือวาดลงมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปดูในซีนที่ยายคนนี้เข้าในซีรีส์จริงๆอะเราจะแทบมองไม่เห็นหน้าเธอเลยเว้ยเพราะแบบยายแกยืนไกลมาก73หลาโคตรไกลเลยนั่นก็ผมเราจะเห็นหน้าแกแบบลางๆเท่านั้นถ้าวาดอะไรไปอะเอาจริงๆอะแทบจะมองไม่เห็นเว้ยเห็นเลือนลางมากนะครับผมแต่ทำไมเขาถึงต้องวาดอันเนี้ยผมยังไม่เห็นว่าเขาเอาอธิบายนะว่าวาดทำไมแต่ผมคิดว่ามันมีทฤษฎีอยู่ครับนั่นก็คือมันเป็นการเติมความอันคอนนี่ให้กับตัวละครนั่นเองคือความอันคอนนี่ครับผู้ชมมันเป็นอะไรที่เล่นกับความรู้สึกลึกๆในใจมนุษย์เรานั่นเองคุณผู้ชมคือมันจะมีคนบางคนนะที่รู้สึกกลัวอะไรบางอย่างที่เหมือนมนุษย์แต่ไม่ใช่มนุษย์ครับอารมณ์แบบรูปแบบนี้คุณผู้ชมเห็นปะมันจะเป็นอะไรที่มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากๆแต่ถ้าเกิดเราวิเคราะห์ดูดีๆอ่ะอันเนี้ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่หน้าคนปกติอ่ะเข้าใจมั้ยมันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่หน้าคนปกติจะอธิบายแบบออกมาเป็นคำพูดมันก็อธิบายยากนิดนึงว่ามันต่างจากคนปกติตรงไหนแต่เรารับรู้แล้วก็รู้สึกได้ลึกๆในใจว่ามันไม่ใช่คนปกตินะครับผมเหมือนกับยายคนนี้เหมือนกันที่เขาวาดหน้าแบบมาติดแบบเนี้ยคือมองไกลๆมันก็มองไม่ออกจริงๆว่าหน้ายายเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดมองใกล้ๆแบบไม่ได้ใกล้มากนะก็จะพอสัมผัสได้ถึงความอันคอนนี่ครับก็คือไม่ใช่มนุษย์ปกตินั่นเองซึ่งนี่ผมก็เดาว่าน่าจะเป็นจุดประสงค์หลักของผู้กำกับเรื่องนี้นะครับผ
มที่จะนำเสนอว่าแบบยายคนนี้จะต้องเป็นคนยังไงและทำยังไงให้แบบดูน่ากลัวเอาจริงอัศยะมากคุณชมแค่แบบวาดมาต่อแบบเนี้ยให้มันดูไม่ใช่หน้าคนปกติถึงแบบเรามองไกลๆจะมองไม่ค่อยเห็นชัดก็เถอะแต่ถ้าเกิดเรามองดีๆก็จะเห็นว่าไม่ใช่หน้าคนปกติเก็ตไหมถึงแบบดูแบบคร่าวๆองค์ประกอบคร่าวๆยายจะดูเป็นคนปกตินะแต่ด้วยความที่แบบว่ามีความคอนทราสต์กันหลายอย่างชมใช่แบบคาแรคเตอร์ตัวยายที่แต่งตัวชุดดำหมดผมยาวแล้วผมกับสีขาวด้วยถ้าเกิดผมยายเป็นสีดำเนี่ยมันน่าจะกลืนกับชุดไปอ่ะเก็ตไหมแต่พอเนี้ยผมแกเป็นสีขาวและหน้าแกมันดูมีความลางๆที่แบบไม่ใช่คนมันก็ทำให้ตัวละครเนี้ยมันดูมีความพิศวงแล้วก็ดูน่ากลัวอะไรเดียวกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคนะครับผมคุณชมคลิปนี้มีประมาณนี้ครับโอ้โหถ่ายมาโคตรยาวผมอัดมาเกือบชั่วโมงคุณชมไม่รู้ตัดจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็คร่าวๆประมาณนี้คุณชมคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องยายแก่73ยาร์ดนะครับผมคอมเมนต์ผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะคิดว่ายายคนนี้จริงๆแล้วคืออะไรกันแน่และสิ่งที่ยายพูดอ่ะคืออะไรคอมเมนต์ผมหน่อยคุณชมผมอยากรู้จริงคุณชมคิดว่ายายพูดอะไรคิดว่าก็คือมันเป็นสิ่งที่คุณชมได้ยินแหละคุณชมต้องวิ่งหนีเลยอ่ะนะคิดว่ายายพูดอะไรคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นี่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งนะครับผมคลิปน่าจะเป็นคลิปอลหลอนหรือว่าคลิปตลกอีกก็อย่าลืมติดตามดู Channel ช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ